สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชคุณตอมต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเนี่ยโดนบูลลี่กับสิ่งแวดล้อมของสังคมคนที่โดนบูลลี่ไม่มีใครในสังคมคบเขาไม่มีคนในสังคมที่ให้งานเขาทำไปไหนก็มีแต่คนนินทาว่าด่าเขาบอกคุณทอมเป็นคนกรุงเทพคุณทอมราวชั่วโมงที่แล้วผมได้รับโทรศัพท์ที่ทำให้ผมขนลุกแต่ทำให้ผมเข้าใจสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของตำรวจที่ไปสังหารชีวิตประชาชน37รายมากขึ้นผมก็ถามว่าคุณคือใครเขาก็บอกเขาเป็นคนสนิทของตำรวจอดีตตำรวจที่ได้ไปยิงแล้วฆ่าประชาชนรวมด้วยเด็ก23คนพอถามว่าแล้วคุณโทรมาหาผมทำไมเขาก็บอกว่าเขาอยากอธิบายว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ตำรวจคนนี้ออกไปทำสิ่งที่ตัวเองทำเพราะอะไรก่อนหนึ่งผมก็ได้บอกเขาเลยว่าคุณจะอธิบายผมฟังยังไงก็ได้เนี่ยสิ่งที่ตำรวจคนนี้ทำเนี่ยมันไม่มีข้ออ้างเลยที่เขาต้องไปใช้อารมณ์ที่จนมีคนตาย37ศพแต่ว่าผมยินดีฟังถ้าคุณอยากอธิบายเผื่อผมจะได้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนฟังเขาบอกว่าเขาไม่เถียงว่าตำรวจคนนี้ใช้ยาเสพติดเขาบอกว่ารู้กันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่คนนี้เป็นเด็กแล้วแต่สถานการณ์วันนั้นน่ะไม่ใช่เพราะยาเสพติดผมก็ถามว่าแล้วเพราะอะไรเขาก็บอกว่าเพราะสังคมเพราะคุณกำลังจะโทษสังคมเหรอว่าคุณทอมใจเย็นๆฟังหนูก่อนยินดีครับคุณอยากมาปล่อยอารมณ์ให้ผมฟังผมก็จะยินดีฟังแต่ว่าพูดกับเขาชัดเจนนะคุณจะพูดไงก็ได้เนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยผิดคุณรับตรงนี้ไหมบอกเขารับครับเขารับค่ะแต่เขาอยากให้สังคมฟังมั่งว่าเหตุผลที่ตำรวจคนนี้ได้ไปสังหารชีวิตคนพวกนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเขาก็เล่าให้ฟังบอกคุณทอมต้องเข้าใจอย่างตำรวจคนนี้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในสังคมต่างจังหวัดที่เป็นสังคมที่แคบมากทุกคนรู้จักกันหมดและในสังคมต่างจังหวัดอันเนี้ยตั้งแต่ตำรวจคนนี้โดนเรื่องไล่ออกจากงานเพราะยาเสพติดสังคมหมู่บ้านเขาสังคมจังหวัดนี้ก็ไม่มีที่ยืนให้กับเขาหรือครอบครัวเลยผมก็นั่งฟังผมก็ฟังทางโทรศัพท์คุณตอมต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเนี่ยโดนบูลลี่กับสิ่งแวดล้อมของสังคมอันนี้นกลงแล้วก็นกตรงไปก่อนเลยเดี๋ยวนะครับกำลังบอกตรงไปแล้วไปลงแล้วก็ตีกลับมานะครับบอกคนที่โดนบูลลี่ไม่มีใครในสังคมคบเขาไม่มีคนในสังคมที่ให้งานเขาทำไปไหนก็มีแต่คนนินทาว่าด่าเขาบอกคุณทอมเป็นคนกรุงเทพคุณทอมอาจจะไม่เข้าใจออกขวาไปนกคุณทอมอาจจะไม่เข้าใจออกขวาไปนกเอาไหมเอาขวาไปนะคุณทอมอาจจะไม่เข้าใจว่าสังคมต่างจังหวัดเนี่ยหรือสังคมหมู่บ้านเนี่ยเวลาใครทำผิดอะไรเนี่ยมันจะหมดความสนับสนุนหมดกำลังใจแล้วหลายเดือนหลายวันหลายอาทิตย์ตำรวจคนเนี้ยไม่มีจุดยืนในสังคมของเขาเลยโดนกระทบทั้งภรรยาเขาโดนกระทบทั้งลูกเขาเขาเครียดเขาตึงทุกวันผมก็ถามแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสถานที่เด็กอันนี้ล่ะเขาให้คำตอบผมมา
ว่าคุณทอมรู้ใช่ไหมครับว่าสถานที่เด็กอันเนี้ยก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่เหลือจุดยืนให้กับผู้ชายคนนี้เลยเพราะว่าหลังจากเขาโดนคดียาเสพติดแล้วคนในมูลนิธิเด็กอันนี้ไปตัวเองครับนี่ผมฟังเขานะไม่ได้เป็นopinionผมนะเขาบอกสถานที่เด็กอันนี้เดี๋ยวลงอันนี้นะนกก็ไล่ลูกเขาออกจากสถานที่ไม่ให้สถานที่เนี่ยดูแลลูกเขาแล้วทำให้ครอบครัวเขาลูกเขาก็ไม่มีที่อยู่ที่ยืนอับอายขายหน้าก็เลยทำให้มีการแค้นการโกรธการเกลียดขึ้นมาในใจเขาพอวันนั้นเองไปศาลโดนคดีตัดสินออกมาอีกเขาก็เครียดเขาก็ตึงเพราะเขาจะมองไปซ้ายมองไปขวาของสังคมก็มีแต่คนที่จะเหยียบเขาผมเข้าใจครับว่าในสังคมต่างจังหวัดในสังคมหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเวลาคนเขาตกต่ำแล้วเนี่ยแล้วยิ่งไปซ้ำตอกใช่ไหมนกอะไรซ้ำตอกเข้าไปซ้ำเติมอ่ะซ้ำเติมก็ทำให้เขายิ่งไม่มีทางออกคิดเห็นยังไงกับการอธิบายของคนสนิทของตำรวจคนนี้สิ่งนี้ก็ทำผิดมากครับแต่บทเรียนที่เราควรจะได้ก็คืออะไรเพื่อให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นอีกเวลาเขาอยู่ในภาวะตกต่ำเราก็ไม่ควรจะไปซ้ำเติมเขาเวลาคนเขาอยู่ในภาวะตกต่ำเราก็ไม่ควรจะไปผลักดันเขาให้ตกเหว